คดีต่อไปนี้เป็นคดีในประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้หลายคนอาจจะไม่รู้มากนักเพราะว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างเก่าแก่แต่ยังคงเป็นคดีสะเทือนขวัญของชาวเกาหลีใต้จนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมปี1991ในประเทศเกาหลีใต้มีกลุ่มเด็กชายเกาหลีใต้อายุ9ปีถึง13ปีตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวภูเขาวอยองในช่วงเวลาปิดเทอมนะครับเป็นฤดูใบไม้ผลิและช่วงนั้นเป็นวันหยุดประจำชาติของเกาหลีใต้นะครับทำให้ข้าราชการโรงเรียนทุกอย่างปิดหมดสมัยก่อนนั้นเกาหลีใต้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ได้ทำให้เด็กส่วนใหญ่นั้นออกไปเล่นสวนสาธารณะวันนั้นเป็นวันอากาศที่ค่อนข้างร้อนแต่มันเหมาะมากสำหรับเด็กชายทั้ง5คนซึ่งประกอบไปด้วยอูซอนวอนอายุ13ปีซูฮอนยอนอายุ12ปีคิมยองกุนอายุ11ปีปาร์คจันอินอายุ10ปีและคิมจองซิกอายุ9ปีได้พากันขึ้นไปจับกบที่ภูเขาวอยองซึ่งอยู่หลังโรงเรียนมัธยมซงซังไม่กี่กิโลเมตรก่อนที่เด็กทั้ง5คนจะขึ้นไปภูเขาแน่นอนว่าเวลานั้นพวกเขาคงคิดว่ามันเป็นการผจญภัยเล็กๆน้อยๆพวกเด็กๆคิดว่าคงจะสนุกทั้งวันก่อนที่จะกลับบ้านแต่หลังจากเด็กทั้ง5คนขึ้นภูเขาแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเพราะว่าเด็กทั้ง5คนได้หายตัวไปอย่างลึกลับภาพของเด็ก5คนนั้นปรากฏตามจุดต่างๆทั่วประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์บัตรโทรศัพท์ส่วนพ่อแม่ของเด็กนั้นได้ทิ้งงานของตนเองเพื่อออกตามหาลูกหลานของตนทั่วประเทศเกาหลีใต้แม้จะมีเบาะแสมากมายแจ้งเข้ามาแต่ส่วนมากจะเป็นข้อมูลเท็จแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครพบเห็นเด็กชายทั้ง5คนอีกเลยแม้แต่ร่องรอยก็ไม่มีใครพบเหมือนกับว่าพวกเขาได้หายไปจากโลกยังไงอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของเด็กชายทั้ง5คนหายตัวไปได้ถูกขนานนามว่าเด็กกบและมันได้เป็นตำนานความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและเด็กนักเรียนทั่วประเทศต่างพากันร้องเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อหวังให้เด็กทั้ง5คนนั้นกลับบ้านเสียทีในปี1992มีการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยภาพยนตร์ดังกล่าวพยายามมองในแง่ดีว่าพวกเด็กแค่ออกผจญภัยและในตอนจบพวกเด็กทั้ง5คนก็ได้กลับบ้านแม้ว่าเรื่องจริงจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะพยายามค้นหาตัวเด็กจนถึงปี2001แต่ก็คว้าน้ำเหลวหลายคนพยายามหาทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับเด็กที่หายตัวไปเป็นต้นว่าพวกเด็กทั้ง5คนนั้นถูกลักพาตัวโดยประเทศเกาหลีเหนือหรืออาจจะโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปจนถึงความสงสัยที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนั่นแหละที่ฆ่าลูกหลานของตนและนำศพไปซ่อนเพื่อไม่ให้มีใครพบและแล้วความจริงที่แสนโหดร้ายก็ได้รับการเปิดเผยถึงชะตากรรมของเด็กทั้ง5คนนั้นเป็นอย่างไรวันที่26กันยายนปี2002คนเก็บผลไม้บนภูเขาได้ค้นพบชิ้นส่วนของเสื้อผ้าและกระดุมและนั่นเองทำให้พวกเขาได้ค้นพบซากของเด็ก5คนที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินซึ่งไม่ไกลมากนักห่างจากจุดที่เขาหายตัวไปห่างจากบ้านไม่ถึง2กิโลเมตรด้วยซ้ำสภาพของเด็กทั้ง5คนนั้นถูกเบียดเสียดถูกฝังอยู่ด้วยกันทำให้ตอนแรกนั้นตำรวจเชื่อว่าเด็กทั้ง5คนนั้นเสียชีวิตเพราะความหนาวเย็นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเพราะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันโหดร้ายกว่านั้นเด็กทั้งหมดถูกฆาตกรรมเห็นได้ชัดว่าเด็กทั้งหมดถูกฆาตกรรมแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสกะโหลกศีรษะแตกอาจเกิดจากการถูกตีด้วยวัตถุต่างๆรวมไปถึงไขควงเมื่อเด็กตายแล้วก็ถูกนำไปฝังอย่างเร่งรีบและถูกปล่อยไว้หลายปีโดยที่ไม่มีใครพบเห็นหลังจากการพบศพเด็กชายทั้ง5คนข่าวก็โด่งดังอีกครั้งพร้อมทั้งข่าวลือมากมายที่เชื่อว่าเด็กอาจจะถูกนักล่าสัตว์ยิงเพราะเขานั้นถูกคิดว่าเป็นสัตว์และพวกเขาก็ฆ่าเด็กที่เหลือเพราะกลัวความผิดในขณะบางคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของฆาตกรเพราะว่าสภาพศพบ่งบอกได้ว่าฆาตกรใช้เครื่องมือสำหรับลงฆ่าสัตว์แน่นอนว่าเมื่อผู้ปกครองได้รับทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาแทบจะหัวใจสลายในทันทีซึ่งหลังจากเกิดคดีเด็กหายพวกเขายังคงทำใจไม่ได้พยายามมีความหวังตลอดเวลาหวังว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านและถึงขั้นดูแลห้องนอนของพวกเขาให้คงมีสภาพคงเดิมเหมือนวันที่เขาหายตัวไปแต่ข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดเชื่อว่าฆาตกรน่าจะเป็นชายโรคจิตหรือชายที่สภาพจิตประวัติชีวิตย่ำแย่โดนกลั่นแกล้งจากโรงเรียนและระบายความเลวระยำนี้กับเด็กทั้ง5คนจากสภาพศพการฝังแสดงให้เห็นว่าฆาตกรมีการวางแผนและมีเวลามากพอที่จะออกมาจากภูเขาเพื่อกลับไปเอาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการฆ่า
แม้ว่าจะมีความเชื่อมากมายว่าพวกเขาอาจจะถูกทำร้ายทางเพศแต่สภาพศพนั้นไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้แต่สิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือฆาตกรคนนี้โรคจิตเพราะเด็กแต่ละคนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเด็กชายคนหนึ่งถูกตีซ้ำที่ศีรษะคนหนึ่งโดนยิงที่ศีรษะด้วยปืนลูกสองกะโหลกแหลกเป็นชิ้นๆสมาชิกของครอบครัวเด็กที่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ต่างพากันใจสลายแม่ของเด็กคนหนึ่งกรีดร้องขณะที่ทีมนิติเวชชี้ให้เห็นว่ากะโหลกของลูกชายเขานั้นถูกทิ่มแทงด้วยไขควงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าทางตำรวจจะประกาศว่าจะนำฆาตกรที่เลวร้ายคนนี้มาลงโทษให้ได้แต่จนถึงบัดนี้ก็ไม่มีใครทราบว่าฆาตกรตัวจริงเป็นใครทำไมเด็กทั้ง5คนนั้นต้องถูกฆ่าในปี2006คดีฆาตกรรมเด็กชายทั้ง5คนก็หมดอายุความโดยที่ไม่มีผู้ต้องสงสัยแม้แต่รายเดียวมันจึงกลายเป็นคดีปริศนาที่ไม่สามารถคลี่คลายในประวัติศาสตร์เกาหลีได้25 มีนาคม ปี 2004ในที่สุดเด็กชายทั้ง5คนก็ได้กลับบ้านแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามและมีการทำพิธีกรรมในสถานที่พวกเขาตายและกระโหลกของพวกเขาก็ถูกบริจาคให้กับห้องปฏิบัติการวิจัยทางกฎหมายของมหาวิทยาลัย